ส่วนความคืบหน้าในการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูล9นะครับมีรายงานนะครับว่าเมื่อตอน 4:00 น.ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูล9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในโผแล้วก็เป็นที่คาดการณ์กันนะครับโดยมีชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะเข้ามาทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมด้วยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณคาดว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะครับมีชื่อของหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลค่ะเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจพลอากาศเอกประจินจันตองเป็นรัฐมนตรีคมนาคมคุณสมหมายภาษีเป็นรัฐมนตรีคลังคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีเป็นรัฐมนตรีพลังงานคุณจักรมนผาสุกวณิชเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพลเอกชัดชัยสาริกัญญะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์โดยมีคุณอภิรดีตันตราพรเป็นรัฐมนตรีช่วยมีคุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาเป็นรัฐมนตรีเกษตรนี่คือสายของกระทรวงด้านเศรษฐกิจครับส่วนด้านต่างประเทศแล้วก็สายสังคมนะครับมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วมีคุณดอนปรมัตถ์วินัยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับคุณยงยุทธยุทธวงศ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายคาดว่าเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์คาดว่าเป็นรัฐมนตรีแรงงานคุณพรชัยรุจิประภาคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรี ICT นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินก็คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขส่วนคุณกอบการวัฒนวรางกูลก็คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมนะครับค่ะแล้วก็มีชื่อของคุณวิษณุเครืองามนะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีสายกฎหมายค่ะโดยมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงห์แก้วและคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็คงจะได้ยักย้ายดูแลตามสายงานที่ถนัดครับซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามคุณวิษณุเครืองามก็ได้รับคำตอบว่าถูกทาบทามให้เป็นรองนายกรัฐมนตรี